ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเงินฟรีออนไลน์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาทุกคนไปหาเงินเข้า True Money Wallet แบบฟรีๆกันอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้แอดก็พาทุกคนนะคะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Casey Desert นะคะสำหรับเกมนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเล่นและรับเงินเข้า True Money Wallet ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยได้ลองดาวน์โหลดมาเล่นนะคะก็วันนี้เนาะแอดก็จะพาทุกคนนะคะไปเล่นแล้วก็แนะนำเมนูต่างๆคร่าวๆกันนะคะสำหรับเกมนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดและถอนเงินได้เลยนะคะสำหรับวิธีการเล่นและขั้นตอนนะคะจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าตัวเกมเลยนะคะโอเคนะคะพอเพื่อนทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าแรกของเกมแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เพื่อนเนาะทำการคลิกไปที่รูปกล่องของขวัญ นะคะเพื่อรับเงินฟรีนั่นเองนะคะก็ให้เพื่อนเนาะทำการคลิกไปตามที่เกมบอกเลยนะคะโอเคนะคะพอมาถึงหน้ารับรางวัลแล้วนะคะก็ให้เพื่อนทำการคลิกไปที่รับรางวัลได้เลยนะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เพื่อนน้องนำเบอร์ True Money Wallet ของเพื่อนนะคะใส่ลงไปนะคะแอดย้ำว่าห้ามใส่ผิดนะคะเพราะว่ามันจะแก้ไม่ได้นั่นเองนะคะพอใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนกดโอเคจากนั้นกดถอนเงินได้เลยนะคะโอเคนะคะเขาก็จะขึ้นว่าถอนได้สำเร็จนะคะกรุณารอชำระเงินในส่วนของตรงนี้เนาะก็ให้เพื่อนนะคะไปดูที่บันทึกนะคะตรงส่วนของข้างล่างได้เลยนะคะว่าเมื่อกี้เนาะเราได้ทำการถอนเงินนะคะเข้า True Money Wallet ไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นว่ากำลังทบทวนอยู่นะคะในส่วนของเงินที่เราได้ทำการถอนไปเมื่อตะกี้นี้นะคะเงินจะเข้าถ้าเพื่อนๆทำการเล่นเกมเนาะเดี๋ยวเรานะคะกลับไปดูการเล่นเกมกันดีกว่านะคะโอเคพอเพื่อนกดมาหน้าแรกแล้วเขาก็จะให้เพื่อนนะคะกดที่เล่นเกมรับเงินตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนนะทำการกดตามเขาไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะมีในส่วนของวงล้อเสียงโชคมาให้เพื่อนนะคะผ่านด่านเพื่อรับรางวัลเงินสดตรงนี้ก็กดหมุนไปได้เลยนะคะแบบนี้นะแอดก็ได้มานะคะเป็นเพชรนั่นเองเนาะจากนั้นนะคะพอผ่าน1ด่านเพื่อนๆก็กดคำว่าถัดไปได้เลยนะคะส่วนของกล่องของขวัญตรงนี้นะคะถ้ามันเด้งขึ้นมาเพื่อนๆก็กดที่คำว่าถอนเงินไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจ7วันนั่นเองนะคะก็จะมีกล่องของขวัญขึ้นมาแบบนี้นะก็จะขึ้นในส่วนของภารกิจขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะถ้าทำวันที่1ครบแล้วเนาะวันที่2ก็จะปลดล็อกนะคะไปถึง7วันเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าใครทำได้นะคะก็จะสามารถถอนเงินตรงนี้ได้นั่นเองเนาะในส่วนตัวของแอดนะคะก็ไม่ได้เล่นในส่วนของเควสตรงนี้นะคะเพราะว่ามันยากเกินไปนะคะสำหรับวันหลังๆนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเมนูนี้สำหรับวิธีการเล่นเกมนะคะก็ให้เพื่อนเนาะกดไปที่รูปขนมที่มันเหมือนกันนะคะให้มันระเบิดแบบนี้เองนะคะก็เล่นง่ายๆเนาะแบบนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดผ่านด่านก็คือการระเบิดให้หมดนั่นเองนะคะพอผ่าน1ด่านแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามาหมุนวงล้อตรงนี้ได้นะคะก็ให้เพื่อนเนาะทำการกดหมุนไปได้เลยนะคะโอเคนะคะพอเพื่อนๆทำการหมุนเนาะแล้วก็รับรางวัลได้เลยนะคะจากนั้นพอผ่านด่านใหม่เนาะก็ให้กดถัดไปนะคะประมาณนี้เพื่อนๆนะคะก็จะต้องเล่นจนกว่าเมนูข้างบนนะคะมันจะขึ้นมาจนครบนั่นเองนะก็ให้กดเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแอดก็จะเล่นไปเนาะจนกว่าเมนูมันจะครบนั่นเองนะคะผ่าน1ด่านก็มาหมุนวงล้อใหม่แค่นั้นนะคะก็รอลุ้นของรางวัลแบบนี้นะคะในแต่ละด่านเนาะโอเคนะคะตอนนี้แอดก็มีเมนูใหม่นะคะขึ้นมาแล้วเนาะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เรากดไปที่
เมนูรูปเงินตรงนี้นะคะเป็นการเล่นเกมดูวิดีโอโฆษณารับเงินทุกวันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูดูวิดีโอโฆษณานะคะแล้วก็สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะคะก็กดถอนเงินไปได้เลยนะคะตรงนี้นะเขาจะให้เรามา 0.01 บาทนะคะโอเคนะคะเราก็ได้ทำการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเมนูนี้นั่นเองเนาะแอดนะคะก็จะทำการเล่นเกมต่อไปนะคะเพราะว่าเมนูมันยังขึ้นมาไม่ครบนะคะถ้ามีหีบสมบัติขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดรับได้เลยนะคะหีบสมบัติตรงนี้ก็จะเป็นเพชรนะคะที่จะให้เพื่อนเนาะเอาไปสะสมเพื่อถอนเงินนั่นเองนะคะโอเคนะคะพอเพื่อนทำการเล่นเกมมาสักพักหนึ่งเนาะเขาก็จะแนะนำนะคะในส่วนของไอเทมนะคะที่ใช้เล่นเกมนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบิดนะคะคลิกที่ลูกอมเพื่อเคลียร์ลูกอมที่อยู่ติดกันแบบนี้นะคะเขาก็จะสอนเราแบบนี้นะคะอันที่สองก็จะเป็นการเรียงใหม่นั่นเองนะคะรีเฟซลูกอมบนกระดานใหม่อันที่3ก็จะเป็นในส่วนของตัวเคลียร์สีนะคะเคลียร์ลูกอมสีเดียวกันแบบสุ่มอย่างนี้นะคะมีวิธีการทำแบบนี้เนาะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเคลียร์หมดหน้าจอเคลียร์ลูกอมทั้งหมดบนกระดานก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเมนูการเล่นเกมเนาะเดี๋ยวแอดนะคะจะไปแนะนำเมนูอื่นกันบ้างนะคะสำหรับเมนูถอนเงินนะคะก็ให้เพื่อนเนาะมากดที่รูปกล่องของขวัญ นะคะตรงทางด้านบนได้เลยนะคะแบบนี้นะพอเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเพชรของเพื่อนเนาะแล้วก็จำนวนเงินนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือเงินรางวัลของเรานะคะที่จะสามารถถอนได้นั่นเองนะคะสำหรับกติกาในการถอนเงินนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะก็ให้เพื่อนนะคะทำการเช็คอินเนาะตรงนี้เพื่อให้ครบตามกติกานะคะสำหรับของรางวัล นะคะนอกจากจะเป็นทูมันนี่แล้วก็ยังมีบัตรของขวัญ นะคะแล้วก็จะเป็นสินค้าประมาณนี้นะคะข้างล่างเนาะก็จะเป็นบันทึกในส่วนของเงินที่เพื่อนทำการถอนมาเนาะตรงนี้นะคะก็ยังไม่เข้าเพื่อนๆ นะคะจะต้องทำการเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเงินตรงนี้มันจะเข้ามานั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเมนูการถอนเงินนะคะก็เหมือนเดิมเนาะสำหรับเมนูการตั้งค่าด้านล่างนะคะก็จะเป็นในการเปิดปิดเสียงตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถมาตั้งค่าได้นะคะตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆ นะคะที่เมนูยังขึ้นมาไม่ครบเนาะก็ให้เพื่อนๆ นะคะทำการเล่นจนกว่าเมนูจะขึ้นมาครบนั่นเองนะคะสำหรับแอดเนาะเดี๋ยวจะไปเล่นต่อนะคะแต่สำหรับคลิปนี้แอดก็มีมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะเล่นนะก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นตามกันได้นะคะเพื่อนสามารถถอนได้เลยนะคะในส่วนของเงินตรงนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอสวัสดีค่ะ